สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนปลูกดอกคอสโมสค่ะก่อนอื่นเราก็เอาดินมาใส่ในกระถางก่อนนะคะเราก็จะเอาเมล็ดมาเพาะในกระถางก่อนพอเขาโตเนี่ยเราก็มาแยกกล้านะคะดินนี้ก็เป็นดินถุงที่เราซื้อมาค่ะผสมกับเพอร์ไลท์ที่เห็นเป็นเม็ดสีขาวนี้เป็นเพอร์ไลท์นะคะก็ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเนาะช่วยให้ดินระบายน้ำระบายอากาศได้ดีแล้วก็ช่วยให้เมล็ดงอกดีค่ะแล้วก็ใส่ดินไปประมาณนี้นะคะเหลือข้างบนประมาณสัก2เซนนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ก้นกระถางกดดินให้อยู่ตัวเบาๆได้ประมาณนี้แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นดอกคอสโมสที่เราจะปลูกในปีนี้ค่ะนี่ค่ะก็เมล็ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ทำได้ง่ายๆค่ะเราก็เอาเมล็ดมาหว่านกระจายให้ไปทั่วๆนะคะกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะก็ประมาณสักครึ่งเซนติเมตรค่ะก็เอาดินมากลบเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ก้นกระถางกดดินเบาๆค่ะประมาณนี้ค่ะอย่ากดให้แน่นมากจนเกินไปเนาะแล้วก็กดประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะเพื่อจะให้เมล็ดของเรางอกไวแล้วก็ช่วยควบคุมความชื้นนะคะเราก็จะเอากล่องพลาสติกครอบด้านบนแบบนี้ค่ะถ้าไม่มีจะใช้ถุงพลาสติกก็ได้นะคะถุงพลาสติกใสเนาะก็จะช่วยให้เมล็ดงอกไวค่ะหลังจาก6วันที่เราเพาะเมล็ดค่ะตอนนี้เมล็ดดอกคอสโมสก็เริ่มงอกแล้วค่ะเราได้เพาะเมล็ดดอกคอสโมสไปได้14วันหรือ2อาทิตย์แล้วค่ะตอนนี้ก็งอกดีนะคะงอกเยอะเลยนะคะก็ถึงเวลาแยกกล้าแล้วค่ะการแยกกล้าก็ทำได้ง่ายๆค่ะเราก็มีถาดหลุมนะคะใส่ดินลงไปแล้วเนาะเราก็ใช้แท่งไม้หรือแท่งพลาสติกก็ได้ค่ะดันรากขึ้นมาแล้วก็เลือกกล้าที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็อีกมือหนึ่งจับใบนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำเป็นหลุมค่ะแล้วก็เอากล้าคอสโมสใส่ลงไปดันรากนิดหน่อยเนาะแล้วก็เอาดินกลบกดดินรอบๆเบาๆค่ะก็ทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ทำเป็นหลุมแบบนี้ค่ะการทำแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้กล้าของเราเนี่ยเจริญเติบโตดีเป็นการอนุบาลกล้าเนาะเวลาเราเอาไปปลูกเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตดีแล้วก็ออกดอกดีค่ะแล้วก็จะทำทั้งถาดเลยค่ะหลังจากที่เราย้ายกล้าเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะเราก็ได้ย้ายกล้าดอกคอสโมสไปได้30วันแล้วค่ะ30วันนี้นะคะต้นกล้าเจริญเติบโตดีค่ะนี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาตัดยอดข้างบนสุดค่ะข้อดีในการตัดยอดข้างบนสุดนะคะก็จะกระตุ้นให้เขาแตกกิ่งก้านสาขามีพุ่มสวยแล้วก็มีดอกเยอะนะคะถ้าเราตัดยอดข้างบนสุดออกตรงง่ามใบนะคะส่วนนี้ก็จะมียอดใหม่ออกมานะคะก็ทำได้ง่ายๆค่ะข้างบนสุดนี้นะคะใช้มือก็ได้หรือใช้กรรไกรก็ได้ค่ะก็ตัด
ยอดข้างบนสุดออกมาแบบนี้ไม่ต้องเสียดายค่ะทำแบบนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้มีการแตกกิ่งก้านสาขามีพุ่มสวยแล้วก็มีดอกเยอะค่ะอันนี้เราก็ทำทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ยอดบนสุดเนาะเราก็ตัดออกมาค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตัดยอดบนสุดค่ะวันนี้วันที่27พฤษภาคมค่ะตอนนี้กล้าดอกคอสโมสของเราก็โตขึ้นเยอะแล้วนะคะก็ถึงเวลาปลูกแล้วค่ะเราก็จะเอามาปลูกในสวนหลังบ้านเล็กๆของเรานี้ค่ะเราก็จะมาปลูกในยางรถยนต์นี้นะคะการปรุงดินก็ง่ายๆค่ะก็มีดินจากสวนผสมปุ๋ยหมักเองแล้วก็ผสมดินถุงที่เราซื้อมาสำหรับปุ๋ยนั้นเราจะใช้ปุ๋ยเม็ดสูตร777ค่ะแบบนี้นะคะเราก็เอาปุ๋ยใส่ลงไปประมาณสัก1กำมือค่ะกระจายให้ไปทั่วๆเนาะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะอันนี้เราก็พร้อมปลูกแล้วนะคะการปลูกก็ง่ายๆค่ะเราก็เอากล้าดอกคอสโมสออกมาค่ะนี่ค่ะกล้าของเราเจริญเติบโตดีนะคะระบบรากนี่ค่ะดีมากเลยนะคะแล้วก็ปลูกลงไปเลยค่ะขุดหลุมนะคะแล้วก็เอาดินกลบรอบๆต้นนะคะกดดินรอบๆต้นด้วยค่ะแล้วก็ความห่างประมาณสัก1คืบประมาณนี้นะคะกดดินรอบๆค่ะง่ายๆนะคะปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะวันนี้วันที่24มิถุนายนค่ะดอกคอสโมสดอกแรกก็เริ่มบานค่ะมีสีสันที่สวยงามนะคะดอกตูมก็มีค่ะดอกตูมก็เริ่มออกมาแล้วค่ะวันนี้วันที่21กรกฎาคมค่ะเราก็จะมาอัปเดตดอกคอสโมสนะคะก็อย่างที่เห็นเนาะตอนนี้เขาก็ออกดอกมาเยอะเลยนะคะพามาดูใกล้ๆค่ะดอกมีความสวยงามค่ะบางดอกที่อยู่ด้านบนเนาะดอกนี้โตขึ้นเยอะเลยนะคะประมาณ 4-5 นิ้วน่าจะได้นี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะมี 2-3 ดอกที่โตๆนะคะดอกนี้ก็โตเหมือนกันนี่ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงการดูแลดอกคอสโมสเนาะการดูแลก็ง่ายๆค่ะข้อแรกเลยเนาะหลังจากที่เขาบานดอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรตัดออกเนาะอย่างดอกนี้อย่างที่เห็นนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้บานเสร็จแล้วเราควรตัดดอกออกถ้าเราไม่ตัดเนี่ยเขาก็ออกดอกให้เราน้อยเนาะอาหารก็จะไปเลี้ยงดอกนี้นะคะให้สร้างเมล็ดนะคะก็จะมีผลให้มีดอกคอสโมสน้อยลงเราก็ควรตัดนะคะตรวจเช็คเป็นประจำนะคะก็เอากรรไกรมาตัดแบบง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัดก้านด้านล่างลงมาหน่อยเนาะประมาณนี้นะคะตัดออกเลยเนาะก็มีหลายดอกเนาะที่บานเสร็จแล้วอย่างดอกนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ตัดประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดออกนะคะก็ทำเป็นประจำเลยเนาะมาดูการดูแลข้อที่2นะคะเราก็รดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะถ้าจะให้ปุ๋ยก็ได้นะคะ
ุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยง่ายๆก็ได้ค่ะปกติเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยมะเขือเทศเป็นปุ๋ยน้ำเนาะเราก็ผสมในน้ำนะคะแล้วก็โรยต้นดอกคอสโมสทุก10ถึง14วันค่ะนอกจากดอกคอสโมสที่เราปลูกในยางรถยนต์แล้วนะคะเราก็ได้ปลูกที่อื่นด้วยก็ปลูกแซมกับผักค่ะอย่างที่เห็นนะคะส่วนเราเป็นส่วนเล็กๆค่ะก็ปลูกทั้งผักแล้วก็ดอกไม้นะคะดอกไม้ก็มีประโยชน์ค่ะนอกจากให้ความสวยงามแล้วก็ยังช่วยดึงดูดแมลงให้มาช่วยผสมเกสรด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของเราค่ะส่วนเล็กๆค่ะก็มีทั้งมะเขือเทศแล้วก็มีผักอย่างอื่นด้วยเนาะแล้วก็กลับมาตรงนี้นะคะก็มีดอกคอสโมสที่เราปลูกแซมกับผักค่ะเดี๋ยวพามาดูค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งค่ะสีชมพูเข้มค่ะก็บานออกมาหลายดอกเลยนะคะอันนี้เราก็ปลูกเป็นแถวนะคะนี่ค่ะก็มีผักอยู่ด้านข้างนะคะอันนี้ก็มีมะเขือเทศเนาะเราปลูกในกระถางนะคะก็มีมะเขือเทศนะคะด้านนี้ก็มีผักในกระถางเหมือนกันนะคะก็มีขึ้นช่ายแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็ตรงอีกมุมหนึ่งเราก็มีดอกคอสโมสค่ะอันนี้ก็เพิ่งเริ่มบานเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งสีนี้ก็น่าสนใจค่ะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีขอบสีชมพูค่ะอันนี้ก็สวยงามอีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นสีชมพูค่ะดอกนี้ก็เริ่มบานค่ะอันนี้เราก็ปลูกใกล้กับอันนี้เป็นกระถางพริกแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นมะเขือเทศแล้วก็กลับมาตรงมุมเดิมค่ะอันนี้ก็เป็นดอกคอสโมสที่เราปลูกในยางรถยนต์ค่ะอันนี้เป็นตรงด้านหน้าของกรีนเฮาส์ค่ะ